ตาของผู้ที่เกิดวันอาทิตย์นะคะประจำวันพฤหัสบดีที่20กันยายนศาสตร์ทูตพยากรณ์หยิบขึ้นมาได้2ดอกนะคะนั่นก็คือสีทองและสีเขียวนั่นหมายถึงในเรื่องของการงานผู้ที่เกิดวันอาทิตย์นั้นนะคะใครทำงานที่เกี่ยวข้องกับนะคะราชการการค้าขายทำงานที่เกี่ยวข้องกับการตลาดการบัญชีการเงินต่างๆนะคะก็จะประสบความสำเร็จอย่างดีแต่ถ้าใครนะคะทำงานเกี่ยวข้องกับในเรื่องของการใช้ความคิดสร้างสรรค์นะผู้ที่เกิดวันอาทิตย์อาจจะต้องเครียดอาจจะต้องคิดหนักนิดนึงดูเหมือนความคิดนะคะหรือการตัดสินใจของคุณจะถูกบดบังหรือจะถูกบังคับหรือจะถูกตีกรอบโดยคนรอบข้างนั่นเองค่ะแต่สำหรับในเรื่องของการเงินผู้ที่เกิดวันอาทิตย์ผ่านฉลุยค่ะไปขอความช่วยเหลือจากใครได้รับความช่วยเหลือนะไปนะคะเจรจาประนอมหนี้ไปขอยืดอายุนะคะในเรื่องของหนี้สินก็ได้รับความนะคะผ่อนปลนเช่นเดียวกันแต่ในเรื่องของความรักนี่สิคะกายหน้าผากเลยค่ะมีโอกาสพบเจอรักซ้อนเงื่อนนะคะความรักนั้นนะคะอาจจะทำให้ผู้ที่เกิดวันอาทิตย์นั้นหวั่นใจได้ในวันพฤหัสที่20กันยายนค่ะและนี่ก็คือดวงชะตาของผู้ที่เกิดวันอาทิตย์นะคะ